สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟ้าครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์วาไรตี้บายรภิพลนะครับซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงการยานยนต์เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้โดยประมาณถึงเวลา19นาฬิกาครับวันนี้ผมรภิพลสุนภองและฟ้าธานธิวาอินใจบุญค่ะเช่นเคยนะคะกับช่วงที่1ของเราค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะในแวดวงยานยนต์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะและในช่วงที่2ของเรานะคะจะเปิดสายให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ค่ะที่เบอร์02ค่ะ934925839นะคะหรือเป็น SMS นะคะพิมพ์ M ค่ะแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4838377ค่ะสำหรับข้อความก็สามารถส่งเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาของรายการเลยค่ะและสำหรับในวันนี้ข่าวแรกมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะข่าวแรกวันนี้นะครับก็คงจะได้ทราบกันอยู่บ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับสำคัญที่สุดก่อนที่จะถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเราหรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30นะครับนั่นก็คืองานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับซึ่งหลายคนนั้นก็คิดว่าคงจะไม่พลาดเพราะว่ารถที่จะอยู่ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั้นจะต้องส่วนหนึ่งนะครับจะต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับนั่นก็เป็นงานแสดงรถยนต์ของครั้งใหญ่ทีเดียวครับเขามีแล้วถึง43ครั้งแต่บ้านเรายังอยู่ที่ประมาณ30ครั้งนะครับประมาณนั้นภายใต้แนวคิดขยายการใช้งานจริงในหมู่รถยนต์เขาเรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมนะครับของค่ายรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกของญี่ปุ่นอย่างเช่นโตโยต้านะครับก็ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบประหยัดพลังงานรุ่นที่เรียกว่า FCV นะฮะ F-FOX เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบบซีดาน4ที่นั่งสามารถวิ่งเป็นระยะทางได้ถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวครับต่อการชาร์จพลังงานไฮโดรเจน1ครั้งโอ้โหนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงผ่านถังก๊าซไฮโดรเจนในรถเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองค่ะทางด้านของ Toyota นะคะได้เผยค่ะว่ารถรุ่นดังกล่าวค่ะจะเปิดตัวจำหน่ายภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะได้ให้ความเห็นว่าอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางไม่ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ประเภทนี้ไว้ใช้งานนั่นก็คือระยะทางค่ะในการวิ่งต่อการเติมเชื้อเพลิงแต่ละครั้งและสถานีบริการชาร์จนะคะหรือเติมพลังงานที่ทั่วถึงนอกจากนั้นค่ะยังมีปัจจัยเรื่องราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงอยู่พอตัวค่ะนอกเหนือจากโตโยต้าแล้วนะครับยังมีค่ายรถยนต์รายอื่นที่พยายามมุ่งทำตลาดรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น Honda ครับก็ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของค่ายโตโยต้าเลยทีเดียวครับมีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงรุ่น FCX Clarity นะครับเป็น Clarity ที่ยังทำตลาดอยู่เพียงไม่กี่แห่งขณะที่นิสสันเองนั้นแม้กำหนดการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Leaf นะครับออกวางจำหน่ายแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนแต่ว่าบรรดาหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO นะครับของนายคาร์ลอสกอนก็ยังคงหวังว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นแล้วก็มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวด้วยครับค่ะมาทางค่ายรถยนต์จากฝั่งสหรัฐและเกาหลีใต้ค่ะยกเว้นฮุนไดนะคะยังคงไม่เข้าร่วมงานค่ะแสดงรถยนต์กลางกรุงโตเกียวนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกนะคะเมื่อปี2551ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ค่ายรถยนต์รายใหญ่จากฝั่งยุโรปนะคะเตรียมบุกตลาดญี่ปุ่นที่เป็นตลาดรถยนต์อันดับที่3ของโลกตามหลังจีนและสหรัฐค่ะรวมถึงค่ายรถหรูจากเยอรมนีทั้ง Mercedes-Benz BMW และ Porsche ที่มาพร้อมกันทั่วหน้าค่ะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งจะมีนวัตกรรมในเรื่องของรถโปรโตไทป์หรือรถต้นแบบนะครับที่น่าสนใจทีเดียวครับเราอาจจะได้มีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดในบ้านเรานะครับในช่วงของปลายปีนี้หรือปลายเดือนนี้แหละครับนับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่30นะฮะขออภัยฮะ29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนะครับไปต่อกันอีกข่าวนึงครับของค่ายนิสสันแต่นี่เป็นค่ายนิสสันในบ้านเรานั่นเองครับในวันที่26เดือนประมาณวันที่26เดือนนี้นะฮะ คือสัปดาห์หน้านิสสันเองก็จะเปิดตัวรถยนต์นิสสันจุกนะครับซึ่งก็เป็นอย่างไรแต่ว่าจริงๆแล้วณเวลานี้เองนิสสันนั้นได้ประกาศตัวซิลฟี่ CNG แล้วก็ซิลฟี่ 1.6 SV นะครับที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวแล้วก็นิสสันประเทศไทยนั้นก็ประกาศเปิดตัวซิลฟี่2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นซิลฟี่ CNG ประหยัดกว่าเดิมด้วยระบบเขาเรียกว่าเป็นไบฟิวนะครับ
และนิสสันซิลฟี่ 1.6 SV ที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวครับพร้อมภายในสีดำเงินเติมอารมณ์สปอร์ตในแบบพรีเมียมพร้อมจำหน่ายและที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศครับค่ะและเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการนะคะของรถยนต์พลังงาน CNG ที่ขับเคลื่อนสะอาดและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมค่ะทางนิสสันนะคะจึงเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยการแนะนำนิสสันซิลฟี่ CNG ใหม่ค่ะซึ่งใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซินหรือก๊าซธรรมชาติ CNG พร้อมกับเปิดตัวนิสสันซิลฟี่ 1.6 SV นะคะที่ให้อารมณ์สปอร์ตรู้เต็มพิกัดค่ะโดยยังคงสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับระบบหัวฉีดคู่ Dual Injector นะคะให้เผาไหม้หมดจดประหยัดน้ำมันสูงสุดไว้ดังเดิมค่ะครับเป็น Dual Injector นะครับซิลฟี่ CNG ติดตั้งเครื่องยนต์ HR16DE นะครับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ปริมาตรความจุกระบอกสูบ 1,600cc เพลาราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบหรือว่า Double Overhead Camshaft นั่นเองครับ4สูบ16วาล์วพร้อมระบบหัวฉีดคู่ Dual Injector นะครับทำงานร่วมกับระบบวาล์วแปรผันคู่ที่เป็น Twin CVTC นะครับซึ่งก็ให้แรงม้าสูงสุด116แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด 15.6 กิโลกรัมเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เชื้อเพลิง CNG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าด้วยระบบ Bi-Fuel นะครับปลอดภัยด้วยระบบโซลีนอยด์วาล์วนะครับใช้งานสะดวกด้วยสวิตช์ปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงนั่นเองครับค่ะระบบหัวฉีดก๊าซนะคะเป็นแบบ floating type ค่ะหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงนะคะช่วยลดระดับเสียงรบกวนจ่ายก๊าซได้อย่างแม่นยำในทุกจังหวะการทำงานค่ะกล่อง ECU ประมวลผลการสั่งจ่ายก๊าซCNG ในระดับที่เหมาะสมเครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าค่ะราคาจำหน่ายของนิสสันซิลฟี่ CNG อยู่ที่ 859,000 บาทค่ะและก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือนิสสันซิลฟี่ 1.6 SV ครับขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสะอาดเป็น Pure Drive นะครับแต่ถ้าว่ายังคงแรงเต็มสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ HR16DE นะครับปริมาตรความจุ 1,600cc พาวเวอร์ลิ้นคู่เหนือฝาสูบครับเบนซินซื้อเบนซิน4สูบ16วาล์วหัวฉีดคู่ Dual Injector พร้อมวาล์วแปรผัน Twin CVTC นะฮะสำหรับนิสสันซิลฟี่ 1.6 นั้นราคาจำหน่ายอยู่ที่ 852,000 นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ www.nissan.co.th ครับนะฮะนี่ก็เป็นของค่ายญี่ปุ่นต่อไปไปดูของค่ายที่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรฮะอิตาลีเป็นอะไรมักกะโรนีไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เหรออิตาลีอะไรใช่ใช่เอาแล้วสิอาจารย์ให้หนูงงสิคะนะฮะค่ายรถยนต์ค่ายนี้เป็นสัญลักษณ์ตรีศูนย์ค่ะตีรู้จักตรีศูนย์ไหมตรีศูนย์ที่อะไรนะพออาจารย์เรามาศูนย์ถึงหรือเปล่าสามงามค่ายนี้เนี่ยครับเขาก็มีรถที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือมาเซราติเป็นรถยนต์จากอิตาลีวางแผนเพิ่มการจัดอะไหล่รถยนต์จากเอเชียซึ่งก็มีการยกระดับการให้บริการลุกตลาดลูกค้าคนรวยนะฮะบอกว่าคนรวยแต่ไม่ใช่ในไทยแต่เป็นในจีนฮะทีนี้คนจีนรวยเยอะนะเพราะว่ามาบ้านเราเยอะมากทีเดียวครับซึ่งนายคริสเตียนก็อบเบอร์กรรมการผู้จัดการมาเซราติกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเท่านั้นค่ะครับก็คงจะได้ใช้รถยนต์ที่มียี่ห้อที่เป็นระดับลักชัวรี่คาร์หรือว่าเป็นรถหรูหราเนี่ยนะครับฮารูฮารานะก็คงทำให้ราคาถูกลงเอาละครับนี่คือข่าวคราวที่เราได้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปปิดเบรกกันนะครับเรามีเขาเรียกว่ามาช้าดีกว่าไม่แจกนะครับเรามีบัตรเข้าชมงาน Motor Expo นะครับหรือว่างานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30นะครับที่จะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าท่านใดที่อยากจะเข้าไปชมฟรีนะครับบัตรนี้มีมูลค่า100บาทแต่นี่คือแจกฟรีครับกับรายการ Motor Variety by รวิพลนะครับให้ท่านละ5ใบนะครับ5ใบนะก็เท่ากับว่าแจกให้500บาทนั่นเองนะฮะใช่ค่ะก็มีมูลค่าฮะเพราะว่าใบละ100บาทก็คือให้ท่านจ่าหน้าซองนะครับติดสแตมป์ถึงตัวท่านเองสอดซองมาที่หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับมันขึ้นยังมาที่ที่อยู่นี้นะคะ MVTV 2539ค่ะชั้น6 Imperial World ลาดพร้าวนะคะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะอย่างที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับก็อย่าลืมวงเล็บที่มุมซองด้วยนะครับว่ารายการ Motor Variety นะครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ค่ะที่เบอร์02นะคะ934-9258-9ค่ะหรือเป็น SMS นะคะพิมพ์ M ค่ะเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่483-8377อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะสักครู่ครับ